Pacific Channel TV Online สวนนงนุชพัทยาจัดให้อีกนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยลด 50% สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระฟรีตลอดเดือนตุลาคมสวนนงนุชพัทยาโดยนายกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุชพัทยามอบสิทธิพิเศษให้นิสิตนักศึกษาระดับอนุปริญญาถึงปริญญาซื้อบัตรผ่านประตูเที่ยวชมสวนแบบ Walk-in ลด 50% อีก1เดือนเพียงแสดงบัตรประจำตัวนิสิตนักศึกษาณจุดให้บริการและนักท่องเที่ยวชาวไทยได้สิทธิเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระพุทธคุณแหล่งรวบรวมพระเก่าแก่ล้ำค่าของชาติฟรีตลอดเดือนตุลาคมพุทธศักราช2567นี้พิพิธภัณฑ์พระพุทธคุณมีเจตนารมณ์ในการจัดสร้างเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ต้องการให้เด็กเยาวชนและผู้ที่มีความสนใจเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาพระพุทธรูปพระเครื่องสมบัติอันเก่าแก่และสื่อกลางที่ทำให้เด็กรู้สึกชอบในเรื่องของพระพุทธศาสนาโปรโมชั่นอื่นๆเด็กที่มีความสูงไม่เกิน140เซนติเมตรที่มากับครอบครัวและผู้พิการนั่งรถเข็นพร้อมผู้ติดตามเข้าชมฟรีทุกวันผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปเข้าชมสวนฟรีทุกวันศุกร์สำหรับท่านที่สนใจในการชมการแสดงสวนนงนุชและการแสดงช้างของน้องช้างที่แสนรู้และน่ารักมีการแสดงวันละ4รอบณโรงละครสกาล่านงนุชพัทยาโดยเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 18:00 นสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nongnuthpattaya.com สวนนงนุชพัทยาคือหนึ่งในสถานที่ชื่นชมความงามอันยิ่งใหญ่ของสวนสวยระดับโลกกว่า50สวนจัดตกแต่งด้วยไม้นานาพันธุ์จากทั่วโลกครอบคลุมพื้นที่กว่า 1,500 ไร่และนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้เข้าชมความสวยงามของสวนอย่างสนุกสนานแล้วยังสามารถเพิ่มความสนุกสนานด้วยกิจกรรมและการแสดงแบบตื่นตาตื่นใจอีกมากมายสำหรับความเป็นมาของสวนนงนุชพัทยาเกิดจากแนวความคิดของคุณนงนุชตันสัจจาที่ได้เดินทางไปดูงานที่ต่างประเทศกับเพื่อนๆแล้วเกิดความประทับใจในสวนสวยต่างๆของต่างประเทศประกอบกับความชอบดอกไม้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงเริ่มเปลี่ยนพื้นที่สวนผลไม้ให้เป็นสวนดอกไม้และไม้ประดับพร้อมกับการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในพื้นที่อาทิเช่นบ้านทรงไทยบ้านกระท่อมบ้านแบบทาวน์เฮาส์สระว่ายน้ำห้องอาหารและห้องจัดเลี้ยงสัมมนาสำหรับให้บริการกับนักท่องเที่ยวสวนนงนุชพัทยาเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2523โดยการเริ่มจัดให้มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยและการแสดงช้างแสนรู้ในโรงแสดงซึ่งรอบล้อมไปด้วยไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงามพร้อมทั้งมีการขยายกิจการแคมปิ้งรีสอร์ทที่ปราจีนบุรีซึ่งเปิดให้บริการเมื่อวันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2544และสวนผลไม้ที่เชียงรายอีกด้วย Traffic Channel TV Online